สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับสายล่อฟ้าวันศุกร์ที่12เมษายน2556ก่อนวันสงกรานต์1วันใช่ไหมให้รดน้ำคุณนะเฮ้ยโทรศัพท์ผมเปียกคุณผมว่าแล้วบ้าโอ้มีนายสัญญาณเมื่อกี้เหรอเขาไม่รู้เขาจะรดน้ำกูลเขาจะเล่นน้ำกันหน่อยหน่อยเห็นว่าคุณเปียกไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องเล่นไม่ได้ไม่ได้เอาเอาคืนไปเลยเอาคืนให้ผมสาดด้วยโคมเอาเฮ้ยคุณจะเล่นที่คุณมาสาดเด็กผมต้องรดน้ำคุณคุณแก่สุดผมเนี่ยเด็กสุดดูหน้าดิเด็กสุดใช่ไหมโอ้โหนี่ตังผมเยอะด้วยคุณเปียกหมดเลยให้ผมมาเช็ดให้ฝากคุณซีโยกไงผมหลายแสนหลายแสนเลยให้ซีโยกห้าสิบนี้มันมีตังเยอะมีหลายล้านก็เมื่อวานนะครับผมต้องเรียนกับท่านสายรถฟ้าว่าไม่ได้มาเมื่อวานก็มีภารกิจกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าแล้วมาเปียกน้ำแล้วก็พูดเรื่องตัวเองอีกก็ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของจัดรูปมาเอาใจหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะเลยป้องกันจังหวัดยะลาคุณชวลิตชัยฤกษ์นะครับท่านก็ไปแล้วก็แฟนนี่ภรรยาของท่านนะแต่เดี๋ยวต้องมีรูปเทพไทยถ้าไม่มีรูปเนี่ยผมให้แตะทีนึงคุณลองดูนะครับแล้วก็นี่คุณแม่ของปลัดชวลิตนะครับท่านก็ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็นี่ก็กลุ่มนี่กลุ่มลูกเสือชาวบ้านอำเภอฉวางครับก็มาต้อนรับเยอะมากเมื่อวานอันนี้ก็มาเคารพศพท่านรองผู้ว่าอิสราทองทวัฒน์ที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนี่ครอบครัวของท่านรองนะท่านรองอิสรานะครับนี่ก็ภรรยาท่านแล้วก็ลูกท่านแล้วก็แม่ท่านอันนี้ก็นักเรียนนะครับมาเต็มเลยนักเรียนกัญญาณีศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ก่อนขึ้นเครื่องก็แวะไปเคารพศพคุณพ่อของรองนายกเทศมนตรีคุณเอ็กโกชอโกชอชื่อโกชอทำไมถ่ายภาพไม่ชัดคุณเอ็กนะทำไมภาพไม่ชัดคุณถ่ายเองป่ะผมถ่ายเองนี่ผมถ่ายก็ใช้BB ผมไม่น่ามันจะมีรูปคุณเลยแต่BBถ่ายเองหมดไม่ต้องมีรูปผมนี่ผมมันเป็นแค่เป็นคนติดตามท่านอภิสิทธิ์เมื่อวานโอ้โหพออภิสิทธิ์แล้วก็แฟนพออภิสิทธิ์ไปด้วยนี่แหมโอ้สุดยอดหวานแวะที่ตลาดจันดีร้านโคซี่คอฟฟี่โอ้โหคนเยอะมากและที่เยอะมากกว่านั้นก็คือแวะที่ลานสกาที่ปั๊มปตท.ลานสกาแล้วก็มีตลาดนัดโอ้โหคนมหาศาลเต็มจริงๆเยอะมากแล้วก็เป็นแฟนสายรถฟ้าแล้วพอเห็นหน้าผมก็ตำคุณไม่มา2คนพอเขาจัดรายการครับเข้าเวรจัดรายการผมต้องติดตามเพราะว่าท่านอภิสิทธิ์ขาดผมไม่ได้จำเป็นต้องพาผมไปผมก็บอกว่างั้นนะผมก็คุยหน่อยขอคุยหน่อยไม่ได้ยังไงคุณเอาขันขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เอ็งมาเฮ้ยคุณเอามาเพราะงั้นผมเดินออกไปหยิบจริงๆนะคุณจะไปหยิบเดี๋ยวผมนี่ไม่หายเยอะมากเรื่องอะไรผมเปียกคนเดียวเนี่ยในกองจัดการคุณไปกินบัญชีกับเขาเองผมคุณเกียร์บัญชีเขาเขาให้ตั้งเขาให้รดน้ำคุณหยิบขึ้นมาผมจะรดน้ำคุณอย่าหยิบเลยไม่ได้ผมต้องลดน้ำคนแก่ทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวทรงผมเสียเออไม่ได้ไม่ใช่ผมลดที่มือไม่ได้ขอพรหน่อยขอพรหน่อยไม่ใช่งานศพเป็นลดที่มืออ่ะก็อารับวันเทศกาลสงกรานต์ไม่ทราบว่าคุณไปไหนกันบ้างผมก็ลงพื้นที่นะพวกคุณก็ลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่ของคุณนะพรุ่งนี้ก็ผมไปแต่เช้าเลยครับหกโมงเช้าเดินทางอีกแล้วที่ไหนไปหาดใหญ่ครับนาทวีผมตากว่าใครผมไปนครศรีธรรมราชถ้าใครไปรดน้ำผมแล้วก็ไปอวยพรผมมีของเตรียมเล็กให้แล้วนี่ทำไมมีเฉพาะคุณนะไม่มีอีก2คนไปไหนแย่งคุณแย่งกันมากนะแล้วอีก2คนไปไหนเราก็นอกสามคนละใบนี่3คนจะอยู่ในใบเดียวได้ไงโฆษณาเนี่ยตัวเองไม่ใช่แล้วโคกผมด้วยนี่เห็นมั้ยคือเนี่ยขอคุณด้วยแสดงให้เห็นธาตุแท้เลยแสดงอะไรของคุณว่าเนี่ยโปรโมทแต่ตัวเองพี่น้องชาวสายล่อฟ้าครับสังเกตดูแก้วนี้นะครับผมสังเกตให้ดูเลยนะครับมีแต่เทพไทยเสนพงศ์คนเดียวเพราะโปรโมทแต่ตัวเองครับอีก2คนไม่มีผมทำเสื้อมาแจกชาวบ้านเนี่ยก็มีทั้ง2คนคืออันนี้ผมแจกในพื้นที่ผมคุณคือก็จะไปนั่นเองนี่ผมแจกในพื้นที่ผมต้องสงสัยว่าอยู่ดีเอาโค้กให้ผมกินทำไมอ๋อเพราะว่าเป็นรูปเทพไทยแน่เลยวางจัดการดีมากเลยอ่ะ
ขาจัดการดีมากสั่งเขาดิผมไม่สั่งเขาคุณเอาขันน้ำขึ้นมาเอาแก้วหน่อยคุณผมจะรดน้ำขอพรคุณตอนเย็นตอนเลิกรายการอ่ะตอนเลิกรายการผมจะเป็นแฟนแทนตัวแทนแฟนสายล่อฟ้าแทนรดน้ำคุณมีเงินเท่าไหร่ฮะมีเงินเท่าไหร่เยอะแล้วกันไม่ผมขอ 2,000 ไม่ถึงแต่ผมเดินไปลาดหัวแทบไทยเลยนี่ไม่ถึงก็วันนี้ก็จัด MV ให้กับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับก็เป็น MV เพื่อสงกรานต์โดยเฉพาะนะครับเชิญฟัง MV ครับประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนเลยเป็นแอบซ่อนลูกช่วงพวงมาลัยตรุษสงกรานต์สนานสนุกกันพ่อใจพี่วิ่งไล่น้องก็หลบเมื่อพบนางพี่เข้ากอดน้องยังอดทำเอียงอายคืนเดือนหงายพ่อที่จูบน้องทุ่มพางนอนนุ่นตักสัญญารักทางกองฟางจนแสงเดือนจางพี่ไม่ยอมห่างน้องไกลลืมน้ำคำของพี่เสียหมดพี่นี่ของอดเที่ยววันสงกรานต์เดือนงานอย่างเข้าเดือนนี้แล้วน้องนี่พี่ไปไหนหรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ในวันสงกรานต์รักกันมาแต่เมษาวันที่เก่าเอ้ยเศร้าปีนี้เศร้าขาดผู้เขาเศร้าสมสารคืนวันเพ็ญแสงเดือนเด่นเป็นสยานกลับเถิดนงครานมาเล่นสงกรานต์ที่บ้านนาเราครูก็เป็นเพลงสงกรานต์พื้นบ้านไม่รู้จักเลยรู้จักไหมไม่รู้จักเลยนักร้องไม่รู้จักไหมรู้จักชื่ออ่ะโอ๊ยมันจะเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงเอกลักษณ์เออใช่นี่แสดงว่าเป็นคอลูกทุ่งพอสมควรเหมือนกันผมพังหมดไอ้คนนี้หรือเปล่าที่เขาในรายการบ้านสีฟ้าบอกร้องเพลงเพราะกว่าคุณเทพไทยคุณก็รู้ฮะเดี๋ยวคุณก็รู้เนี่ยคนเนี้ยที่บอกว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์แต่ผมอ่านไม่ใช่เสียงเอกลักษณ์นะคนชื่ออื่นไม่ใช่เอกลักษณ์เสียงเขามีเอกลักษณ์ใช่เพลงเจ้าของเพลงน้ำลงน้ำยี่ครับย่างเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลร้องให้เหมือนร้องให้เหมือนร้องให้เหมือนเสียงเขาดิเป็นเดือนสิบสองร้องให้เหมือนเสียงเอกลักษณ์เขาสิผมเหมือนได้ไงผมมันเสียงอีกแบบอีกแนวเทศไทยผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วเทศไทยไม่เหมือนใครผมถามคำถามนะว่าไงสงกรานต์นี้ไปสงกรานต์ไปไหนสงกรานต์สงกรานต์ไปนครสวรรค์ครับรู้ได้ไงหรือว่าสงกรานต์ไหนสงกรานต์เตชะไปวงหรือสงกรานต์จิตที่ปากอนคุณจะรู้ได้ไงว่าเพราะคุณไม่ใช่แอปคุณก็ไม่รู้อยู่แล้วแอปหนูสงกรานต์เตชะนรงค์อยู่เขาใหญ่นะลูกคุณไปวงปากอนเจอคุณแม่เขาที่ไอ้ร้านทำผมอยู่นะครับคุณทำผมร้านเดียวคุณแม่แฮกแฮกใช่แฮกแฮกกำลังขยายกันวันนี้คุณบุญหลายบุญหลายผมประกาศนี้เลยนะครับว่าใครอยากเจอคุณเทพไทยเนี่ยไม่ยากครับไปดักแถวโฟร์จูนโฟร์จูนนะผมร้านแต่ผมทำมา20 ปีแล้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยครับไม่ทั้งวันทั้งคืนทำเฉพาะช่วงทำผมครับแล้วก็ทายมานะครับว่าเสื้อสีเขียวนี่จะเป็นของคุณเลยถ้าว่าทายถูกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรใครร้องไม่ยากครับปอกกล้วยเข้าปากยากกว่าครับนะก็ถือว่าเป็นการฉลองเทศกาลสงกรานต์กันนะครับที่ผมเปลี่ยนเกงหมดเลยเนี่ยสาดเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยว่าบ่นเรื่องนี้ยังไม่ยุติเลิกเลยสีโยกทำเขาทำไมฮะก็คุณเทพไทยสั่งครับผมไม่สั่งจะทำอะไรนี่เขาน่ารักนี่ผมรุ่นนี่ก็เป็นสอสออยู่คุณไม่ต้องรุ่นไม่ต้องรุ่นผมรุ่นให้เป็นโดยสมบูรณ์แบบเหมือนกับพระคุณเหมือนพระบวชเขาเรียกว่าบวชแล้วก็ยังไม่ยัดเขาเรียกว่ายังไม่ยัดยัดเลยยัดเขาเรียกอะไรยัดยัดเตะยัดอะไรเขาเวลาถือบาตรคุณไม่เคยบวชนี่ผมเคยบวชแล้วก็เขาจะถามไงว่าเป็นคนโสดไหมใช่ไหมโซซีอะไรเวลาเขาพูดเป็นสังคำพาคำพามพระแล้วคุณโสดไหมตอนคุณบวชโสดดิผมเทศเลยอ่ะคุณโสดไหมคุณโสดไหมโสดที่ตอนบวชผมบวชก่อนตอนนี้ก็โสดเหรอผมบวชก่อนตอนนี้โสดไหมตอนนี้โสดไหมผมตอนนี้ผมแต่งงานแล้วแน่ใจแล้วมีลูกแล้วแน่ใจป่ะแน่ใจแล้วคุณไม่แน่ใจได้ไง
นี่เราเล่นวันสงกรานต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคุณเทพไทยอยู่ที่บ้านนี่ผมรออาจจะเป็นสงกรานต์เลือดได้เออไม่เขารู้แบบผมใครๆก็รู้ว่าทั้งประเทศเอาครับเริ่มต้นในบรรยากาศการเดินทางกับภูมิลำเนาวันนี้ก็คึกคักมากครับหมอชิดหัวลำโพงคนคึกคักคนเป็นแสนครับกลับบ้านสงกรานต์ที่เราก็มาดูบรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นะครับโดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด2เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าก็เริ่มมีประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถโดยสารเพื่อกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคักส่งผลให้พื้นที่ภายในสถานีและโดยรอบเริ่มหนาแน่นครับทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดบขสได้เสริมรถถึงวันละ 7,000 เที่ยวโดยมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างคาดว่าประชาชนจะเดินทางออกจากกรุงเทพเป็นจำนวนมากในช่วงเย็นวันนี้ครับก็ทั้งเอาทั้งขนส่งทั้งดอนเมืองทุกอย่างทุกแห่งนะหัวลำโพงเนี่ยแน่นขนาดเลยและบนท้องถนนคุณสิโชคคุณชนนท์เนี่ยปีนี้รถติดเป็นพิเศษนะครับติดก็คือสายเพชรเกษมที่ลงใต้สายพหลโยธินขึ้นเหนือแล้วก็สายที่จะไปนครราชสีมานะติดพรุ่งนี้ติดไหมผมถามว่าทำไมติดมากพิเศษคุณพูดเพราะอะไรรถคันแรกเหรอรถคันแรกกลับบ้านกันไงไอ้คนที่มีรถคันแรกพารถกลับบ้านในหัวเมืองติดกันคุณคอยดูกันแล้วกันในหัวเมืองเนี่ยติดเพียบเลยคือคนที่มีรถคันแรกในส่วนใหญ่ก็ปีนี้ก็อยากขับกลับไปโชว์พ่อแม่ว่าปีนี้มีรถขับผมว่าจริงนะนี้กูเชื่อผมติดผมรถคันแรกผมก็อยากกลับไปโชว์พ่อซึ่งเราก็เป็นห่วงนะครับว่าคนที่มีรถคันแรกเนี่ยก็ต้องพึ่งขับรถเป็นเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงเปรียบเลยวันสองวันนี้ผมดูแล้วจังหวัดผมแชมป์แล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมดูข่าวแล้วนครพัทแชมป์อุบัติเหตุแล้วแต่ว่าวันแรกของเจ็ดวันอันตรายนี่เสียชีวิตไป30กว่าคนแล้วนะเยอะมากเลยต้องระวังหน่อยนะครับขับรถขับราอย่าดื่มนะครับเมาไม่ขับอย่าดื่มนะครับอย่าดื่มครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาดื่มในรถต่อให้ไม่ใช่คนขับเขาก็จับนะคุณครับเมาไม่ขับครับเมาไม่ขับอะบ้านผมไม่ขับมาไม่นั่งห้ามกินเหล้าบนรถครับห้ามดื่มบนรถด้วยบ้านผมเนี่ยเมาไม่ตัดครับเอาแล้วถ้าเกิดเมาแล้วไม่ตัดยางครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถคาราวานนะฮะรถคาราวานทัวร์ไม่รถคาราวานก็คือรถมันจะมีเหมือนบ้านพักมีห้องนอนอ๋อเป็นรถเคลื่อนที่นะบ้านเคลื่อนที่นะยังไงยังไงเมืองไทยไม่เคยมีน้อยไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าผิดไหมก็ไม่มีใครตรวจก็ไม่ผิดหรอกครับคุณจะไปตรวจผิดแต่รถทัวร์กินได้ไหมไม่ได้ห้ามกินบนรถรถทัวร์ห้ามกินเนี่ยนะคุณจะไปห้ามใครผมเห็นมันทิ้งจับโป่งปางออกเลยรังสิตเนี่ยถ้าเขาจับก็ผิดถ้าตำรวจจับก็ผิดดอนเมืองก็คึกครับดอนเมืองคึกนี่หมายถึงคุณเทพไทยป่ะคึกเนี่ยแม่ดอนเมืองก็คนคึกคักคนก็เยอะประชาชนนะครับแห่เดินทางท่องเที่ยวไม่พบปัญหาบรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้ครับก็เริ่มคึกคักเนื่องจากเป็นวันแรกของการหยุดเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์มีการให้บริการเกือบ60เที่ยวบินส่วนการซื้อตั๋วและเคาน์เตอร์เช็คอินการเดินทางของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขณะนี้ไม่พบปัญหาเนื่องจากผู้โดยสารมีการวางแผนการเดินทางดีมีการจองตั๋วเดินทางไว้ล่วงหน้าครับก็ส่วนใหญ่ก็จองตั๋วล่วงหน้าทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าจองตั๋วใกล้ๆเนี่ย1ตั๋วเต็ม2ตั๋วแพงนะยิ่งโลคอสเนี่ยยิ่งใกล้ๆแพงหูฉี่เลยแหละแปลงหูดับตับไหม้เลยบ้านผมก็ว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ผมจะจองตั๋วไปสมุยไงเพิ่งถามเมื่อกี้เพราะมีคนจะให้โรงแรมฟรีบอกภรรยาว่าจะจองไปสมุยผมก็4คนพ่อแม่ลูกตั๋วป่า 40,000 ใช่ก็ไปฮ่องกงได้เลยอ่ะเลยต้องพับโครงการไว้ก่อนเฉพาะตั๋วไปสมุยเนี่ยไปฮ่องกงได้ไปสิงคโปร์ได้เลยอ่ะไม่ไหวแพงเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้านี่ความผิดผมเองผมขับรถไปนครศรีธรรมราชมีรถคันแรกมั้ยกลับไปหาผมนครศรีธรรมราชผมจะเลี้ยงคุณเลี้ยงอะไรผมอ่ะผมเลี้ยงขนมจีนนะคุณมีที่พักมีกุ้งหอยปูปลาป่ะมีฮะแล้วกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าฮะเสือมีครบกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้ามีหมดเลยพูดอะไรที่มันทำให้เสียหายต่อเยาวชนจริงๆเอ้าอะไรก็ถามผมว่ามีกุ้งหอยปูปลาผมว่ามีที่เขาเอาเสือปูแล้วก็เปิดแผงขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้คุณเทพไทยนี่จริงๆเลยขยโยงี้ศีลห้านี่ไม่มีเลยนะศีลห้าเนี่ยก็ธรรมดาทำไมเรื่องแหวนนี่เป็นเรื่องปกติคุณแม่เส้นการสงกรานต์บ้านผมก็เล่นนี่นะเออเล่นกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าไอ้เนี่ยเล่นกันอยู่ก็เป็นการเขาเรียกว่าแล้วคุณเทพไทยเล่นไหมเล่นกันไหมไม่ผมไม่ละผมเป็นเจ้าเองเล่นแค่เป็นเจ้าผมไม่ได้แทงเขาแต่คุณแทงเลยไอ้พวกนี้ผมไม่เอาไอ้พวกเจ้าไอ้พวกที่แทงผมไม่เอานะเพราะยักษ์ไม่มีกระบองบ้านผมก็ไม่เอานะพวกยักษ์เนี่ยไปยักษ์คนโน้นยักษ์คนนี้นะเหมือนแทงไฮโลเออมีอยู่20บาทลงเองคนเดียวนะยักกันไปยักกันมายักกันไปยักมาจนเปื่อยเลยอ่ะแบงค์ยี่สิบเปื่อยเน่าเลยพูดถึงเรื่องธรรมะนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่า
ำไมครับไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนของที่เป็นคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเมืองพระครับมักจะมีธรรมะในหัวใจจริงๆครับนครศรีธรรมราชเมืองพระโดยเฉพาะบุคคลคนนี้ครับคังคกโตครับเอาคุณมาปาดปิงอะไรเขาแกเป็นแก่เชื่อสายนครศรีธรรมราชเองรางคังคกตู่ครับใต้เปิดรางคังคกตู่12พฤศจิกายนรางมันออกเสียงรางรางคังคกตู่12พฤศจิกายน2555ดูตรงนี้ครับที่ผมตกใจคุณเทพไทยทำไมเสียงพระถึงใหญ่ขนาดนั้นแล้วองค์พระไปไหนอ่ะองค์พระอยู่ก็แกอันนี้พระนี่ก็ไว้อันนี้คือเครื่องอันนี้คือเครื่องประดับหรือไว้บูชากันแน่ครับคือปกติเนี่ยเป็นเครื่องประดับนะถ้าเสียงพระนะเขาจะไม่บูชาถ้าบูชาต้องบูชาทั้งตัวหรือว่าถ้าพวกนิยมผีกระสือก็บูชาเฉพาะหัวก็อีกแบบนึงอันนี้ก็ผมก็แปลกใจวะแต่กระจายชื่อกันว่ารังคังคกอ่ะเขาเรียกรูคังคกคือรูฟังเอ๋ยมันผมเรียกรูฟังเอ๋ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะเราเป็นชาวไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ควรที่จะมีเสียงพระแบบนี้นะครับแล้วคุณคิดว่าแกนับถือศาสนาพุทธเหรอผมไม่แน่ใจว่าแกนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแกนะแกเป็นเชื้อสายนครแต่ว่าแกเป็นสัญชาติสุราษฎร์ธานีเชื้อสายมาจากนครแต่ว่าไปอยู่สุราษฎร์ก็ได้สัญชาติสุราษฎร์นะแต่คุณจตุพรนะพวกตู่ที่เก่งคุณเทพไทยนะเก่งเรื่องอะไรครับคือล่าสุดเนี่ยมีสายลับครับครับจากพรรคเพื่อไทยว่าและสายลับที่สถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตว่าไงครับบอกผมว่าคุณจตุพรเนี่ยมีอะไรอ่ะมีเมียเพิ่มอีกคนกี่คนแล้วแต่มีเพิ่มมีแสดงว่ามีหลายคนก็อีกหลายคนนะอีกคนแสดงว่าหลายคนเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นทั้งหมดกี่คนจริงเหรอสี่แล้วมั้งจริงเหรอแกอิสลามได้ไงแต่ว่าสายลับผมรายงานเนี่ยผมฝากคุณให้ไปเช็คหน่อยคือสายลับผมรายงานว่ามีศึกแย่งชิงตัวผัวครับตัวผัวคืออะไรก็คังคกตู่ไงแย่งคังคกนี่เหรอแย่งคังคกครับที่สถานี DNN เลยผมบอกนะถึงขั้นจะตบตีกันเลย2คนคังคกยังไม่ทันขึ้นวอแย่งกันแล้วคังคกยังไม่ทันขึ้นวอเลยแย่งกันแล้วเดี๋ยวนั้นเหรอถ้าเป็นแบบสีโชคแบบโชนนคนแย่งผมเชื่อนะผมฝากการบ้านคุณเทพไทยหน่อยว่าไอ้คนใหม่ของคุณจตุพรนี่คือใครเดี๋ยวผมไปถามจ่าประสิทธิ์นะจ่าประสิทธิ์ผมถามจ่าคนสนิทกันจ่าประสิทธิ์เดี๋ยวเปิดสภาวันที่18เอาการบ้านมาส่งผมหน่อยนะจ่าประสิทธิ์นะเพื่อนกันจ่าประสิทธิ์แล้วก็คงมาบอกอันนี้คือข้อมูลจากคนใน DNN กับคนที่พรรคเพื่อไทยผิดถูกอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้คุณจตุพรไปดูนะครับแต่ว่านี่ข่าวรายงานมาแบบนี้ครับนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่คุณเทพไทยฝากให้ผมพูดเพราะคุณเทพไทยไม่กล้าพูดเองไม่ผมพูดเองกลัวอะไรคุณจตุพรกับเพื่อนผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ที่รู้ไอ้ฟังเหยคางคกตู่ที่รูปนั้นนะที่เมื่อกี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะคุณจตุพรถ้าคุณจะบูชาพระเนี่ยก็บูชาทั้งเต็มองค์นะผมในฐานะบวชเรียนมาก่อนคุณนะคุณก็เด็กวัดเก่านี่ใช่ไหมคุณจตุพรพี่คุณจตุพรก็เป็นท่านมหาระแบบนะครับท่านเจ้าคุณนะท่านชั้นเทพชั้นราชชั้นธรรมแล้วนู่นแล้วทำไมแกไม่เข้าใจว่าแกอยู่วัดมากจนแกเพี้ยนไปผมหรือว่าคุณจตุพรเขามีวัฒนธรรมใหม่ทำไมบูชาเศียรพระบูชาเศียรพระแล้วแต่นะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแกมันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่ว่าไม่เหมาะสมทีนี้เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับก็คนไทยก็อยากรู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปไหนครับปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็แอวเหนือเปิดงานปีใหม่เมืองเชียงใหม่ครับไปเหนือไปเหนือครับผมว่าใครไม่อยากจะรู้หรอกคุณยิ่งลักษณ์ไปไหนช่างมันไปผมอยากจะรู้คุณทักษิณดีกว่าวันนี้ผมเช็คแล้วคุณทักษิณอยู่จีนเลยอยู่จีนแล้วไปจีนแล้วคุณก็ได้คุณสัมภเวสีไปจีนคุณก็ได้ SMS พร้อมผมเลยนะไปจีนน่ะได้เหรอได้พร้อมกันเลยอ๋อไม่รู้แต่นี่สายลับผมมาบอก คุณเป็นสายลับทำไมเขาลง Facebook เขานี่ผมนั่งอ่านอยู่เมื่อกี้ผมไม่ได้ดู Facebook อ่ะวันนี้อยู่เมืองจีนครับได้มาพูดคุยกับนายธนาคารและนักลงทุนรุ่นใหญ่ของจีนฟังวิธีคิดวิธีทำธุรกิจของเขาและค่อนข้างประทับใจว่าเขาปรับตัวเข้าเศรษฐกิจทุนนิยมได้เร็วมากเขากำลังคิดจะวางยุทธศาสตร์ใช้เงินที่มีอยู่มากมายในประเทศไปซื้อทรัพย์สินและกิจกรรมในต่างประเทศคือแกจะบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งให้เอาแบงก์ชาติเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินต่างประเทศเหมือนประเทศจีนบ้างแกจะอวดใช่ไหมแต่ผมเห็นข่าวว่าทางจีนโดนลดอันดับเครดิตอยู่นี่ไม่ผมว่าแกไปจีนนี่แกช่วยอะไรอย่างได้ไหมช่วยอะไรจีนเรียกหลินปิงผมคืนแล้วตอนนี้จะหลินปิงคืนมาที่คุณทักษิณคือแกอวดมันผมก็เรียกโอรสคือโอรสนักธุรกิจที่ไหนโอรสมาจากโอรสที่ไหนฮะนักธุรกิจที่ไหนที่แกไปคุยวะเนี่ยไม่รู้นักธุรกิจอะไรแกก็อ้างไปนักธุรกิจเยอะแยะนักธุรกิจพอใส่สูตรหน่อยก็เรียกเป็นนักธุรกิจก็ได้
ตัดสินใจก็ไปถ่ายรูปกับพวกไซชูของนั่นเป็นผู้นำจีนอะไรอย่างทำนองนี้แหละแต่ว่าคุณยิ่งรักอย่าให้ราคากันเลยแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยครับก็ใช้โอกาสนี้ร่วมพิธีทำบุญกระดูกบรรพบุรุษตระกูลชินวัตรที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรก็ตามนางสาวยิ่งรักอาจหาโอกาสเดินช่วยนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขต3เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงด้วยเราจะช่วยเจดอไปมาช่วยดิไม่เห็นเป็นไรมาไปก็พี่กันน้องกันก็ช่วยเรื่องเขาพอมีข่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปในพื้นที่เลือกตั้งปรากฏว่าคุณประพันธ์ในโควิดนะครับกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ได้เตือนไว้ครับว่าจริงๆแล้วการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคหาเสียงในช่วงเทศกาลเนี่ยทำได้เพราะไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้เพียงแต่ต้องระมัดระวังไม่ควรใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไปกระทำการที่เป็นคุณหรือโทษต่อผู้สมัครเนื่องจากอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ครับครับก็โอเคอย่าไปโทษกันแล้วกันถ้าว่าไปทำอะไรผิดแล้วก็กกต.จัดการเนื้อหาว่าอำมาตย์สั่งอีกอะไรอีกนะพวกแสดงไงพวกนปช.แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณยิ่งรักเนี่ย ไม่ไปหาเสียงช่วยคุณโยภานะครับครับก็เป็นไปได้เนื่องจากโหนบุญเลิศครับ นายบุญเลิศไพรินโหนสว.เจ้าของฉายาโหสว.กล่าวว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้ดวงเมืองไม่ค่อยดีเนื่องจากดวงอาทิตย์กับดาวอังคารมาอยู่ราศีเมษ ดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่อุบัติเหตุจึงเป็นห่วงเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองจะมีมากขึ้นและความขัดแย้งทางการเมืองจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มการปฏิวัติรัฐประหารคราวต่อไปจึงน่าเป็นมวลมหาประชาชนมากกว่าเป็นทหารและปลายเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากพิษภย้ายเข้าสู่ราศีมิถุน1ปีเต็มถึงพฤษภาคมปี2557ในทางการเมืองของสังคมไทยคนที่แพ้ก็จะไม่มีที่อยู่คนที่ชนะจะชนะค่อนข้างเด็ดขาดสำหรับดวงนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีโอกาสหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้านดวงนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์จะได้เป็นส.ส.อย่างแน่นอนและจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนางสาวยิ่งรักด้วยครับโอ้แสดงว่าการเที่ยวหน้าถ้าปฏิวัติในประชาชนปฏิวัติอย่างนั้นเหรอเนี่ยโหนบุญเลิศแล้วก็บอกว่าเจดอจะขึ้นมาเป็นหาเจปอเลยอ่ะชินวัตรแลนด์รู้จักไหมชินวัตรแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์ประเทศนี้เป็นของชินวัตรเลยอ่ะชินวัตรแลนด์จะสืบสายญาติกันยังไงก็เป็นเรื่องชินวัตรเป็นกันตั้งโคตรยังไงเหรอนี่ยังเหลือไอโอ๊กได้เป็นทีผมจะดีใจมากไอโอ๊กได้เป็นมันจะได้ไปเป็นเพื่อนกับไอคิมจองอึนไอคิมจองอึนไอเกาหลีเหนือไอมันเด็กซ่าไปอยู่แก๊งเดียวกันแก๊งเด็กซ่าไงเออไอโอ๊กเป็นนายกประเทศไทยไอคิมจองอึนนูเป็นผู้นำผู้นำเกาหลีเหนือก็สนุกกันแล้วกันเนี้ยใส่แว่นตาดำเดินกลางคืนกันเลยแหละผมว่าแล้วที่ผมแปลกใจนะแต่ว่านี่ผมนี่เพราะว่าผมวันนั้นผมเจอหุ่นมูลเลิศแกบอกว่าที่แกทายอย่างนี้เพราะว่าคุณยิ่งรักกับคุณโยภาเนี่ยเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะแต่ว่าคนละปีห่างกัน12ปีนะห่างกันคนละวันเดียวกันเดือนเดียวกันเลยเดือนกันเลยก็ดวงเหมือนกันเลยนี่ผมเคยถามเพราะนี่ที่ไอ้อย่างอื่นผมไม่รู้ว่าแกทายแม่นหรือไม่แม่นแต่ว่าแกทายดวงตัวเองเนี่ยแม่นมากนะตอนนั้นแกลงสมัครส.ส.เนี่ยปี53เนี่ยที่ในนามพรรคประชาธิปัตย์แข่งกับนางมันร้ายอ่ะที่ประมวลเอ็มเปียให้ฉายานางมันร้ายน้องสาวจตุรนฉายแสงชื่อคืออะไรนะทิติมาทิติมาฉายแสงทิติมาฉายแสงแกดูดวงแกว่าแกชนะผมว่าเฮ้ยโหนบุญเลิศจะชนะที่ดีมาที่มาก็แรงนะแล้วก็ฉายแสง8นิ้วก็ดังนะแกบอกแกดูดวงแล้วแกชนะผลเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมแกชนะจริงเว้ยเออนี่ผมเชื่อเลยแต่ว่าอาเจดอกับเจปอเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้ค่อยว่าแต่ว่าโหนบุญเลิศครับก็ดูดวงของคุณชายสุขุมพันธ์ว่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมอย่างแน่นอนก็ถูกอีกถูกใช่มั้ยซึ่งต่างจากหมอดูของคุณเทพไทยว่าแพ้คือผมมาดูวันนี้ผมดูเองได้ต้องตอนนั้นตอนที่แข่งกับคุณชายสุขวันผมดูแล้วผมดูว่าไอ้จูดี้นี่แพ้แล้วจะกลับรับราชการได้เลยได้จริงๆอ่ะกลับไปแล้วไปนอนเคงแล้วบ้านผมก็จะนอนเคงไปนอนเคงอยู่ในรองผบตรแล้วเออนี่ผมทายถูกไหมว่าถ้าแพ้คุณชายสุขวันจูดี้จะได้กลับราชการครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับเบรกก่อนนะครับคุณทายแม่นหลายเรื่องแล้วโอเคผมแม่นกว่าต้องเบรกก่อนครับเบรกครับ